สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง And Organic ค่ะนี่จะเป็นคลิปทำบ้านไม้ด้วยงบประมาณ 200,000 บาทเป็นบ้านไม้2ชั้นนะคะใน EP 5ดูความคืบหน้าในการสร้างบ้านค่ะใส่แผ่นไม้ทำฝาบ้านนะคะฝาบ้านฝาห้องนอนแล้วก็ใส่บันไดแล้วก็ฝาทำฝากันแนวระเบียงไปเราพาขึ้นไปดูบ้านไม้กันเลยค่ะบันไดกำลังเพิ่งใส่นะคะจะเป็นบันได7ขั้นตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จดีจะต้องทำปิดด้านข้างด้านหลังทำราวบันไดขึ้นค่ะเป็นบันได7ขั้นบันไดเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ดูนะคะราคาพอๆกับไม้สักค่ะขึ้นมาก็จะเจอแนวระเบียงไม้ที่จะชมวิวใช้นั่งชมวิวทานข้าวหรือว่าจะนั่งทำงานก็ได้ค่ะวิวระเบียงตรงนี้น่ะจะมองไปได้ตรงมุมที่สวยที่สุดคือมุมที่มีเก้าอี้อยู่ตรงนั้นนะคะเรามองเยื้องไปก็จะเห็นสุดลูกหูลูกตานะก็จะเป็นบายพาสอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กลางคืนมองก็จะเป็นเห็นเป็นดาวดินจะเห็นเป็นถนนบายพาสที่มีไฟเสาไฟสาธารณะเป็นเส้นเป็นแถวเลยซึ่งมองออกไปกลางคืนเราก็จะเรียกว่ามองดาวดินเป็นบรรยากาศสวยมากเป็นวิวที่สวยมากนะคะในเวลากลางคืนสำหรับในเวลากลางวันแล้วก็มองไปที่จุดชมวิวมองจุดชมวิวนี้นะคะก็จะมองไปที่แต่ตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่มีเมฆบดบังหน่อยนึงก็จะไม่ค่อยเห็นจะถ้าอยากจะดูก็ไปดูวิวตรงคลิปที่ก่อนหน้านี้อะค่ะจะพาชมวิวถนนบายพาสอ้อมเมืองแม่แตงนะคะจะเป็นเส้นถนนที่จะไปอำเภอปายอำเภอปายก็จะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะถ้าจากแม่แตงบายพาสแม่แตงแล้วก็ไปห้วยน้ำดังนะคะเส้นห้วยน้ำดังเป็นอุทยานห้วยน้ำดังค่ะเราจะไปเส้นอำเภอปายอำเภอปายนะสามารถที่จะทะลุออกไปทางใต้นะคะทางใต้ก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะระเบียงไม้ตรงนี้แล้วก็ใช้ไม้ปีกนะคะเป็นแนวระเบียงจะใช้ไม้ปีกอันนี้เราก็เดินขึ้นมาตรงห้องนอนเข้าประตูห้องนอนมาจะมี2ห้องนอนตรงไม้ที่เห็นอยู่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของฝาบ้านนะคะฝาระหว่าง2ห้องนอนเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องติดแผ่นไม้อีกทีหนึ่งค่ะประกบ2ด้านตรงโครงสร้างไม้ที่แบ่งระหว่างห้อง2ห้องห้องที่2เนี่ยจะอยู่ที่ตะวันตกนะคะหรือที่เห็นตรงนี้จะเป็นห้องตรงขึ้นบันไดขึ้นมาจะอยู่สายมือจะเป็นวิวทางเข้าบ้านค่ะเป็นประตูทางเข้าบ้าน
ประตูรั้วนะคะใช้หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมค่ะซึ่งเป็นหน้าต่างบานเลื่อนแบบสำเร็จรูปที่สั่งมาจากทางอีสานนะคะก็จะทำมาหน้าต่างแล้วก็นิยมใช้กันตามบ้านเรือนที่สร้างใหม่ทางอีสานนี่ก็เอามาจากนครพนมค่ะเป็นบานหน้าต่างบานเลื่อนมีหลายขนาดนี้เป็นบานหน้าต่างมีพร้อมชุดเลยนะคะมีบานเลื่อน2บานลูกกงเหล็กดัดแล้วก็มุ้งลวดค่ะลูกกงเหล็กดัดก็จะมีลวดลายดอกไม้ผีเสื้อหรือพวงองุ่นนะคะบานหน้าต่างบานนี้ก็1เม็ดคูณ1เม็ดค่ะเป็นกระจกสีใสสีเขียวแต่บานหน้าต่างตรงด้านหน้าที่ทางเดินบันไดขึ้นมานี่จะเป็นหน้าต่างบานเล็ก80คูณ80เป็นหน้าต่างสำเร็จรูปจะเป็นกรอบสีชากระเบื้องมุงหลังคาเราจะใช้หลอนเล็กเป็นสีส้มค่ะสีส้มอิฐสีสวยมากเป็นกระเบื้องหลอนเล็กของตราเพชรก็จะเป็นมุมในถ่ายภาพจากในห้องนอนนะคะห้องแรกแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตีฝากั้นห้องก็จะเดินทะลุไปเป็นห้องที่2จะอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังนี่จะเป็นที่ตะวันตกหน้าต่างบานสีขาวกรอบสีขาวเนี่ยก็เป็นหน้าต่างสำเร็จรูปเหมือนกันจะเป็นกรอบสีขาวเป็นพวงองุ่นลวดลายมีพวงองุ่นนี่ปิดฝาใช้ไม้แผ่น ปิดฝาบ้านเรียบร้อยแล้วด้านหลังหน้าต่างบานนี้จะใหญ่กว่าทุกบานแล้วก็จะเป็นสีชากรอบสีชากระจกบานเลื่อนสีชาดำนะคะเพราะว่าจะเป็นที่ตะวันตกขนาดเม็ด20นะคะคุณเม็ด20คุณเม็ด30เป็นลายแบบลวดลายเหล็กดัดก็สวยงามเป็นดอกไม้ผีเสื้ออันนี้ก็เป็นโชว์หลังคาว่าช่างก็ทำได้ฝีมือประณีตสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเข้ามาติดตามดูความคืบหน้าของสร้างบ้านไม้2ชั้นด้วยงบประมาณเพียง 200,000 ว่ามีส่วนใดได้สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วงบประมาณ 200,000 นี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่มาติดตามดูกันนะคะ